มีไปตามกำหนดการนะคะและไม่เป็นการเสียเวลาดิฉันก็ให้เขานำทุกท่านเข้าสู่พิธีการแบบเรียบง่ายนะคะสั่งดูได้เลยนะคะพี่แกะได้ค่ะแล้วหยิบมาดูได้เราต้องตากให้แห้งกรอบประมาณนี้เลยถ้าหน้าฝนอบไว้หน่อยกันเป็นเชื้อราแล้วก็เก็บในตู้เย็นไว้เมื่อถึงเวลาเรามาไล่ความชื้นแล้วก็แพ็คที่นี่ขายกิโลละพันแล้วก็ไม่เคยพอขายเนี่ยถ้าหัวหน้าไม่ขอว่าจะชิมอะก็ไม่ได้มีสวัสดีค่ะคนสวยทำอะไรคะทำอะไรคะท่านรองคือตอนนี้กำลังปอกแตงโมค่ะท่านรองหน้าเนียนติ๊กเลยอ่ะแม่คุณคืนดูเขาไม่ได้อีกเหมือนเดิมใช่ค่ะทำไมอ่ะตัดกิ่งเนี่ยค่ะหน้าเนียนกริ๊บใช่ไหมตัดกิ่งเล็กๆเนี่ยค่ะต้นไผ่เนี่ยเขาจะมีเครือข่ายยงใยอยู่ใต้ดินเลยพี่ไม่ต้องตัดต้นหรอกพี่ตัดแค่กิ่งเดียวในกอนั้นน่ะงานฝีมือมาเลยอ่ะมาแล้วนะคะกับข้าวคือเราได้ทรัพย์สมบัติมาหมดแหละเราอยู่ที่ว่าเราจะจัดการยังไงกับข้าวค่ะกับข้าวได้เพชรมาจากมาแล้วมาแล้วค่ะเก็บมีอะไรบ้างอ่ะเปิ้ลแนะนำหน่อยค่ะแนะนำมีอะไรนั้นผักน้ำพริกผักน้ำพริกค่ะอะไรไข่เจียวผักสะอมนะคะส่วนข้างหลังเป็นผักสะอมแกงไก่ไฟพะเนียงแกงไก่ไฟพะเนียงซิกเนเจอร์นะเพราะว่ามีวัตถุดิบของสวนไทยมีสุกนะคะมีหน่อไม้แห้งนะคะหน่อไม้แห้งเดี๋ยวจะได้ชิมกันค่ะค่ะอันนี้ก็น้ำพริกกะปิอันนี้น้ำพริกกะปินะคะเดี๋ยวจะมีอย่างนึงก็คือไข่กินหนอนหรือไข่ขายหนังต้มเห็ดหอมต้มเห็ดหอมใช่ค่ะมาแล้วค่ะอีกหม้อนึงเขาไม่ได้ลืมทานตอนใช่ไหมเราเอาทานเข้าใส่ผลไม้แล้วเนี่ยขอทานคนนี่ต้มเห็ดหอมนะคะหม้อมาเริ่มเลยแล้วค่ะกลิ่นมาอย่างดีเดี๋ยวกลิ่นยังออกมาเลยอ่ะหอมเลยมีความหิวนะคะการันตีการันตีด้วยหุ่นจริงๆกล้วยกับไผ่อยู่ด้วยกันได้ที่นี่มีรายได้สัปดาห์ละครั้งจากการปลูกกล้วยเราขายใบกล้วยตานีเราได้เปรียบเราปลูกในป่าไผ่ใบตองเราไม่แตก25บาทช่วงหน้าแล้งและหน้าหนาวที่ใบตองเขาฉีกขาดกันเราได้เปรียบมากช่วงหน้าฝนจะ20บาทสำหรับใบตองนะคะอาทิตย์ละครั้งส่วนกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางกล้วยอะไรใส่ได้หมดเลยถ้าในป่าสางหมดนะคะสางหมดมันจะโปร่งแต่ไม่ใช่ว่าแน่นมากก็ไม่มีที่ตั้งต้นมะไฟได้ไหมครับใส่ได้ไหมที่นี่ก็ใส่ไม้ป่านะคะใส่ได้หมดยางนามะไฟได้ค่ะเขาอยู่ด้วยกันได้เขาโตได้แล้วพอถึงเวลาที่ต้นไม้ที่เราใส่ไว้อะมันไม้เกษียณใช่ไหมมันเริ่มโตพี่ก็เริ่มตัดไผ่ให้แสงเข้าได้บ้างที่สวนนี่ใส่ยางนากล้วยแล้วก็หมากค่ะอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันได้ค่ะอันไหนออกก่อนไข่อันนั้นก่อนใช่อันไหนออกก่อนไข่นั้นก่อนไม่รอค่ะไม่รอครับใครปลูกไผ่แล้วรอเก็บพันธุ์คืนแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยรออยู่เฉยๆมีไหมคะรอเกษตรอย่างเดียวอย่ารอเกษตรช่วยอะไรเราได้เยอะหรอกค่ะอย่ารอเขาตอนนี้ก็กล้วยได้กินไป2เครือแล้วน่ะเห็นไหมปลูกแค่ปีเดียวแล้วก็ตอนนี้ก็มะไฟก็ไฟก็ปลูกแซมเป็นร่องเลยว่าเป็นแถวไปเลยแล้วก็หมากระเลาะแดนแล้วก็อีกแปลงนึงก็เอายางนาใส่แล้วก็เชื้อเห็ดใส่ครับเกิดว่าโตขึ้นมาปุ๊บนี่ยางนาโตขึ้นมาปุ๊บก็เผื่อได้กินเห็ดขายเห็ดก่อนแล้วเดี๋ยวพอต้นไม้ใหญ่ๆโตขึ้นมาก็เอาไผ่ออกใช่แล้วว่าที่สวนผมนี่ที่แรกปลูกลำบากมากครับปลูกเพราะว่ามันดินมันช่วงฝนชุกนี่มันจะท่วมเฉพาะส้มนี่ปลูกกับส้มนี่ไม่เท่ากันเลยครับส้มเยอะกว่าเพราะว่าได้หัวหน้าประสานครับที่จังหวัดเนี่ยเอาขี้วัวไปแลกก็เลยไม่ต้องซื้อครับก็เลยมาส้มมีโครงการแลกครับตอนนี้กำลังงามแล้วเพราะว่าขุดเป็นท้องร่องแต่ก่อนไม่ขุดตอนนี้เราก็ทำเป็นท้องร่องแล้วก็ปล่อยปลาตอนนี้ปล่อยปลานิลครับตามร่องเลยกำลังจะถามเลยว่าได้ขุดร่องไหมของหนูแรกๆก็ตายพอขุดออกมาดูผลปรากฏว่ามีปลาไหลอยู่ในรากไข่ด้วยตอนนี้ปลานิลแฉะมากปล่อยปลานิลได้ช่วงหน้าฝนก็น่าจะโตแล้วตอนนี้ขุดคลองไส้ไก่เล็กๆไม่ต้องลึกมากเพื่อให้น้ำตกระบายอากาศได้แล้วไข่เราจะไม่ตายแล้วพี่ปล่อยหอยหอยทุกชนิดเนี่ยชอบใบไผ่หมดเนี่ยของหนูเนี่ยหนูเริ่มปล่อยตั้งแต่ตรงนี้น้ำท่วมก็ไม่ไปไหนนะก็ยังมีปลา
ไรเงี้ยเขาก็มาอยู่ลูกปลาลูกหอยขมเลยหอยขมค่ะหอยขมหอยเชอรี่หอยโข่งมีอยู่ได้หมดเลยแล้วชอบใบไผ่ที่เนี้ย40บาทไผ่โลละมีคำถามอื่นไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมฐานต่างๆของเรากันเราจะเอาอะไรก่อนดีคะก่อนกินข้าวค่ะทางสวนนี่จะไว้กี่ต้นครับถึงจะตอนได้ปอหนึ่งอ่ะเราไม่ควรเกิน6ต้นนะคะเพื่อความสมบูรณ์6ต้นถ้าเป็นช้างบดเนี่ยมันได้ถึง8ต้นแล้วนี่ก็มันอยู่ที่กอค่ะมันอยู่ที่กอค่ะเราต้องเลือกมันลำมันใหญ่กว่ามันก็เลยไม่กล้าตอนปีครึ่งก็ตอนได้แล้วก็แสดงว่าไม่จำเป็นต้องหลายต้นไม่จำเป็นต้องใหญ่ขอให้ชักยอดแล้วมีกิ่งออกมาพี่ตอนได้หมดคือถ้าร้อนเงินนะคะขออนุญาตตอบอนุญาตตอบนะคะคือถ้าร้อนเงินเนี่ยปีแรกอ่ะให้ชักยอดเลยแสดงว่าของผมเนี่ยตอนได้แล้วในความยาวที่พอเหล่าลดความยาว80เซนค่ะเราตัดพอเราตัดปุ๊บมันจะกระตุ้นให้ออกรากพอเราตัดปลายปุ๊บตัดปลายกิ่งกระโดงใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อตัดปลายกิ่งกระโดงใช่ใช่สมมติว่าพี่ไม่ได้ตัดยาวสองสามสั้นๆจากกรณีแรกนะคะอันนี้เป็นกรณีที่สองที่ตัดข้างบนปุ๊บตาด้านข้างจะแตกตาด้านข้างจะแตกแล้วพี่ตอนทั้งหมดเลยในกรณีที่เราตัดกรณีแรกนะคะตัดตรงกลางแตกสองข้างตอนได้สองลูกแต่กรณีที่สองไม่มีเวลาตัดตรงกลางตัดข้างบนแตกสองข้างตอนได้หนึ่งลูกเรียกว่าตอนเป็นหวีตอนเป็นหวีครับโอ้เดี๋ยวดูจะได้เห็นของจริงตอนนี้ตอนได้แล้วแต่ว่าเรายังอาจจะแบบมีเทคนิควิธีแค่นั้นเองเดี๋ยวเราพาไปดูเดี๋ยวเราตอนนี้มันกี่โมงแล้วคะคุณแจ็คเราจะกินข้าวกันก่อนหรือเราจะไปดูเลยคะข้าวไปนี่วะกี่โมงแล้ว สมาชิกบอกกินก่อนดีกว่าเอาไงครับกินก่อนใช่ไหมโมงยังไม่ครึ่งเลย11โมงยังไม่ครึ่งเอาไงกันขอมติใครจะกินก่อนยกมือขึ้นกินก่อนไหมกินก่อน100% โอเคเดี๋ยวค่ะอาหารเพิ่งมานะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะกินเราไปดูตอนกิ่งพันธุ์ก่อนแล้วพอกินเสร็จแล้วค่อยมาดูฐานชิปไผ่กับเผาฐานดีไหมคะเพราะมันใกล้ๆเดี๋ยวเราแจ้งแม่ครัวให้แม่ครัวจัดอาหารนิดนึงคืออาหารเรามีแกงไก่ไฟพะเนียงวันนี้นะคะที่คุยกับหัวหน้าไว้ว่าจะมีแกงไก่ไฟพะเนียงแต่ว่าเนื่องจากหน่อไม้แห้งเราน้อยมันก็ไฟอาจจะริบหรี่นิดนึงมันไม่ค่อยร้อนแรงเท่าไหร่ใครที่สนใจที่จะไปดูว่าตอนยังไงให้ได้ตังค์ที่สวนเราเนี่ยปีที่2เราได้ทุนคืนแล้วนะคะขายกิ่งพันธุ์ได้ทุนคืนเลยแล้วเราทำหน่อขายหน้าแล้งเพราะว่าแถบนี้หน่อไม้ทั้งนั้นเลยคนไหนเดินไม่ไหวก็นั่งรออยู่ใช่ใครที่เดินไม่ไหวก็ช้อปปิ้งไปพลางๆไม่ต้องกลัวเรื่องการขนไปส่งเราส่งได้นะคะแม่ค้ายินดีที่จะเอาไปส่งให้โอเคครับทางหมดนั้นทำพันง่ายมากนะคะมันสามารถจะตอนออกง่ายขยายพันง่ายแล้วตลาดพวกไอ้ลำพวกลำต้นพวกอะไรอ๋อที่นี่เรายังไม่ได้ทำตลาดลำกำลังคุยบรรยายอยู่ไม่เป็นไรเออนี่เขาว่าไผ่ได้แต่ทำได้ค่ะทำได้เนี่ยผมอยากจะทำตลาดลำเรื่องการตลาดที่นี่ถ้าทำตลาดลำสมบูรณ์ขั้นนี้ว่าตรงไหนนะคะถ้าทำตลาดลำนะคะแนะนำว่าส่วนของเราต้องมากพอที่จะลดเข้าไป1คันแล้วเต็มลำเต็มคันในส่วนของเราอันนั้นจะง่ายเพราะขาเขาจะเข้าไปแล้วได้ส่วนนี้มาแล้วมันเต็มคันประมาณนั้นเดี๋ยวพี่จะดูตอนกิ่งใช่ไหมเดี๋ยวไปข้างหน้าจะมีคำตอนตรงตัวนี้เขาเรียกไข่อะไรปักกิ่งไข่ปักกิ่งถ้าเกิดสร้างหมอนจะหม่นนี่ค่ะสร้างหมอนจะเป็นแบบนี้นวลราชินีอ๋อตัวนี้นี่เราจะแบ่งกัน
ถ้าเราไม่ชักยอดกิ่งข้างจะไม่ออกนะคะแล้วรากจะออกอันนี้มาดูอันนี้มันจะต้นใหญ่หน่อใหญ่หวานตรงสีประจีนจะไม่เหมือนปักกิ่งค่ะคนละกระดงแล้วเราจะได้ไข่ไข่เมื่อก่อนไม่ทำที่ไข่ตัวนี้ค่ะอยู่ซาหลวงไงอร่อยมากเนื้อนุ่มเออใช่หวานหน่อใหญ่ถ้าเป็นขนมไม่ก็คือมันเล็กตัดออกหมดเลยค่ะก็เป็นแขนงใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแล้วคะอันนี้ใช้ได้ค่ะอันนี้ใช้ได้แต่อันนี้ใช้ได้ตัดออกหมดเลยตัดออกค่ะนี่นะถ้าในกรณีนี้นะคะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเราตัดชั้นบนออกไปแล้วอันเนี้ยมันคืออันเนี้ยเราจะไม่เอาเพราะนี่จะไม่แข็งแรงละเนี่ยจะให้รากที่ไม่แข็งแรงอันเนี้ยจะถูกตัดต้นออกอันนี้มันแก่แล้วใช่ไหมเคลียร์ค่ะอันนี้ก็คือเราได้ตุ้มไปแล้วเราตัดแล้วพอเป็นตุ้มตอนเนี่ยเราจะตัดต้นออกค่ะแล้วเนี่ยเราจะตัดเพื่อเอาหน่อใหม่เห็นก๊อกน้ำไหมคะล้างมือตรงนั้นได้เลยจ้าไม่มีใครสนใจแล้วเพราะว่าใจช็อกข้าวแล้วเหนื่อยหิวจ้าแมมวันนี้แม่ครัวจ้าแมมจ๋าเดิมจ้าสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะว่าวันนี้กับข้าวมีอะไรบ้างคะมีแกงหน่อไม้แกงกะทิหน่อไม้แห้งค่ะโต๊ะศูนย์เห็ดหอมค่ะผักน้ำพริกในกะปิหอมๆไหมนะกะปิในย่างกะปิกับปลาเลยแม่จำปาโอ้กะปิแม่จำปาด้วยโอ้กะปิแม่จำปานี่เองนี่มีไข่เจียวแล้วก็มีแตงโมเอามาแช่น้ำอุ่นให้ความคืนตัวแล้วเอามาปรุงเป็นอาหารแล้วจะเด็ดขนาดไหนนะคะมีสองแถวนะคะพี่น้องเรามีสองแถวนะคะอันนี้อันนี้ได้ต้องอัดนี่ต้มเขาก็ยัดตลอดก็เป็นจางหมอนแนะนำให้สาวโสดนะคะจางหมอนจะแข็งและเหนียวถ้าเราตัดจางหมอนจะละลายชิ้นเดียวจะชิ้นไม่ไดกินฟนกับกระท่อมเนาะนี่ได้ทั้งวันเก็บเบาหวานเมื่อก่อนชุบข้าวชุบข้าวนี่แหละค่ะแต่ตอนนี้ก็แปลงไปเป็นผักผลไม้ท้องเสกใจปลามาปล่อยมุนพ่วงก็ที่ไล่มุนรอบตัวเองว่าเกินทิพย์รอบเอาจากใบบ่รอบเพียงบ่ออกนะหยิบบอกโอ้ยกดไลค์ด้วย1 2 3สวยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปกับพอชอเพิกแรงนะคะชิมเปิ้ลชิมเปิ้ลชิมค่ะขอถ่ายค่ะเชิญค่ะขอถ่ายภาพพวกหนังหน้าถ้าใครอยากสวยก็ยิ้มไว้นะคะหยุดเฟรมหลุดเฟรมเผื่อเจ๊หน่อยเจ๊ถอยไม่ได้ใส่เม็ดได้เหรอคะเจ๊ถอยไม่ได้พี่เสื้อเหลืองคะพี่ไม่ครบค่ะไม่ครบพี่ช่วยยืนตรงนี้หน่อยค่ะมันไม่บาลานซ์อะไรค่ะ1 2 3ขอบคุณค่ะเล็กเก่าๆของเราเราก็ใช้แมคโครย่ำๆใช่แบบเดียวกันนะคะอันนี้บดดินห่วงมากดินเหยียบไปลึกถึงหน้าแข้งเลยดินผสมปุ๋ยตัวนี้นะไม่ไปเนี่ยของผมทดลองมาแล้วเอาไปจากจังหวัด
ได้ค่ะแต่ดีที่สุดคือเป็นไม้ไผ่เนาะใช่ไม้อื่นได้ไหมเผาอย่างเงี้ยได้ค่ะแต่ว่าไม้ไผ่จะได้ดูดมเยอะกว่าเราทำสวนไผ่เราก็ใช้ไม้ไผ่สวนไผ่คือเราพยายามบริหารจัดการทุกอย่างไผ่กิมซุงมันเหมือนกันไหมได้ค่ะแต่อันนี้ดีกว่าใช่ไหมคือไผ่อะไรก็ดีเหมือนกันค่ะถ้าเป็นตัวไผ่เนี่ยคืออันเนี้ยถ้ามันได้ฐานอย่างเงี้ยมันคือการเผาไหม้มันเป็นเตาแบบนี้มันก็จะได้ฐานที่มีรูพุ่นแต่ถ้าเราจะได้อยากได้ฐานแกร่งที่มันสามารถเป็นประจุไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นเตาอีกแบบนึงมันอยู่ที่คุณภาพของเตาใช่ค่ะแล้วก็จับเฉยเปิดสวนไผ่มีสุขเขาเครื่องลุงชั้น2ก็ได้นะคะเขาจะกดไลค์เพจให้เขากดช่อง YouTube ก่อนอ่ะได้อยู่ได้อยู่นี่เดี๋ยวเขียนหาเขาสวนไผ่มีสุขใครก็กดติดตามไปก่อนแล้วก่อนในเพจได้อยู่อ่ะค่ะฝากหน่อยคนไหนจ๊ะหนูฝากให้ด้วยได้มั้ยคะหนูสุขเอาหนึ่งฮะกดไลค์กดไลค์หนึ่งสองสามเอาเฮ้หน่อยเฮ้หน่อยระวังเสียงจะเข้ากล้องมินิฮาร์ดนะโอเคโอเคขอบคุณมากครับลุกไหวหรือเปล่าคุณป้าสนใจกดไลค์เพจสวนไผ่มีสุขนะคะขอบคุณค่ะพี่เดินไปเรื่อยๆค่ะเราจะคุยกันไปเรื่อยๆพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อเล่นชื่อน้ำค่ะพี่น้ำนะพี่ปลูกไผ่กี่ไร่คะพี่ปลูกไผ่เก็ดไร่สะสองงานค่ะพี่ปลูกพันธุ์อะไรพันธุ์ช้างมนค่ะช้างมนของพี่กี่ปีแล้วคะของพี่ตอนนี้ได้6เดือนแต่ว่างามมากงามมากค่ะถือว่าใช้ได้พี่มาดูงานที่สวนไผ่มีสุขพี่คิดว่าได้อะไรบ้างวันนี้ได้ความรู้ไปเต็มที่ค่ะอย่างน้อยๆอ่ะพี่ก็ได้รู้ว่าระบบน้ำต้องทำยังไงค่ะแต่จริงๆแล้วพี่น่ะมีความคิดว่าจะต้องวางท่อหรือเปล่าค่ะแต่ทีนี้พี่มาดูแล้วว่าเขาทำร่องน้ำมีประโยชน์กว่าค่ะน้อยๆพี่ก็ได้แบบปลูกพวกผักน้ำพวกผักพวกนี้ต่างๆที่มันชอบขึ้นน้ำขึ้นบกอ่ะค่ะค่ะแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องไปขึ้นเสียงที่จะต้องไปซื้อท่อซื้ออะไรค่ะชอบมากที่ชอบเลยขอบคุณค่ะถ่ายรูปเหรอเดี๋ยวขอสัมภาษณ์น้องหน่อยน้องเดินมาเลยคุยกันเรื่อยๆเดินเรื่อยๆนะน้องชื่ออะไรคะชื่อลินินค่ะลินินน้องมาจากไหนเอ่ยมาจากจังหวัดสระแก้วค่ะอำเภอบางสะพานน้องเป็นเกษตรกรหรือเปล่าคะหนูเป็นลูกเกษตรกรอ๋อเห็นน้องแบบดูตัวเล็กแล้วก็ไม่มีลักษณะว่าจะเป็นเหมือนเกษตรกรลุงป้าๆเขาเลยค่ะน้องมาสวนไผ่มีสุขวันนี้เรากลับแล้วนะคะค่ะน้องได้อะไรบ้างเนี่ยอ๋อวันนี้หนูได้อะไรไปเยอะมากเลยค่ะอะไรที่ไม่เคยรู้อะไรที่ไม่เคยเห็นที่สวนไผ่สอนดีมากๆค่ะแถมเขาไม่ได้ขายของแค่แบบเกษตรกรบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะคิดแค่ว่าเราขายนอขายต้นขายลำเขายังไม่ได้คิดไปถึงการแปรรูปหรือว่าการทำให้มันเพิ่มมูลค่าที่สวนไผ่มีสุขเนี่ยค่ะทำให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มและสามารถทำให้เกษตรกรไทยเนี่ยสร้างรายได้เพิ่มได้นอกจากการขายแค่ต้นลำหรือว่าหน่อมันนะคะค่ะขอบคุณน้องค่ะขอบคุณสวนไผ่เหมือนกันค่ะขอบคุณนะคะหัวหน้านะคะแต่หัวหน้ากำลังทำงานอยู่สุดยอดมากทีมงานขอบคุณมากนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวให้หัวหน้าทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับเกษตรกรอันนี้เป็นทีมรถรับส่งนะคะน้องตอยเหนื่อยไหมคะพี่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยปกติพี่ทำงานอะไรคะก็ทำสวนนี่แหละทำสวนอะไรคะพี่บัตรมันทำข้าวนี่แหละอ๋อเดินแค่นี้มันชิวๆหนูจะบอกว่าสวนไผ่มีสุขรับคณะดูงานมาหลายชุดแล้วแต่ไม่มีทีมไหนเดินเลยนี่เป็นทีมแรก
เก่งมากค่ะเก่งมากมากเลยสระแก้วแบบมาทำให้เราต้องมาเดินอ่ะคือปกติเดินเข้าสวนเนี่ยไม่เคยทำเลยนั่งรถตลอดสบายมากที่ชิลแค่นี้มาสวนผ่านมีสุขครั้งนี้พี่ได้อะไรไปบ้างคะก็ได้ความรู้เยอะเลยได้มาหาเพื่อนแล้วก็มีประสบการณ์เยอะเนาะมาดูงานทำได้ทำนี่จริงๆค่ะกลับไปกะว่าจะไปปลูกเพิ่มไหมคะยังไม่ยังเลยค่ะขอบคุณพี่นะคะขอที่เดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะเหนื่อยไหมคะพี่พอได้เหมือนกันครับปกติพี่เดินแบบนี้ไหมอยู่บ้านไม่ค่อยได้เดินครับไม่ค่อยได้เดินมาสวนไผ่เดินเหงื่อแตกเลยครับได้กระท่อมไหมคะได้ติดกระไปไม่ช่วยเลยปลูกเหมือนกันนะคะพี่เขาซื้อต้นพันธุ์ไผ่ไปปลูกด้วยไผ่ปักกิ่งไผ่ปักกิ่งเอาไปปลูกที่สวนนะคะไผ่สร้างบอลมีหลายกอแล้วค่ะพอดีมาถามมาแก่ๆคือรถคันนี้หรือเปล่าคะครับอยากสนใจที่น้ำหมักไผ่อะไรอ๋อคอมบูชาค่ะลองไปทำดูค่ะครับค่ะพี่กลับแล้วนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะพี่ค่ะน้ำพยาก็ลองดูคือเกษตรกรสระแก้วสนใจพันธุ์ไผ่นะคะก็ซื้อติดมือกลับไปนะคะออมารถวันนี้ใช่ไหมมีมาขวดเดียวเหรอคะคันนู้นตามวัตถุมงคลแรกครับคือดูดีมากเลยใสวิ่งใช่อันนี้เขาจะกัน2รอบกันรอบแรกเสร็จแล้วกันอีกทีอันนี้พอได้มาปุ๊บเรากันเลยค่ะเดี๋ยวต้องขอไปดูงานวิธีทำได้ครับค่ะเห็นแล้วมีนี่ให้อยู่ในกระเป๋าเลยโชว์มาจากการพยาอ๋อเพื่อนคันนึงเดี๋ยวเขาก็ลงเดี๋ยวเราไปเรามาได้ค่ะใกล้ๆค่ะเห็นว่าต่อยอดรถมาคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะโชเฟอร์ของเรานะคะน้องจอยขับรถ3ล้อครั้งแรกประสบการณ์ใหม่ๆเลยค่ะกับประสบการณ์ที่หลังจากแหละดีคือว่าเป็นการเพิ่มประสบการณ์ของการขี่3ล้อมาปกตินะคะไม่เคยขี่พวงไถเลยเพราะว่าไม่เคยขี่3ล้อว้าวสระแก้วนะคะที่ฟังที่ดูคลิปอยู่นะคะใครที่นั่งรถที่น้องจอยขับทุกคนก็คือมายังความมั่นใจมากเลยจริงๆแล้วตอนไม่เคยขี่3ล้อขอบคุณที่ไว้วางใจน้องจอยนะคะแล้วขึ้นรถน้องจอยมาก็เราก็ส่งทุกคนถึงที่หมายปลอดภัยนะคะงานนี้น่ารักมากแล้วทุกคนน่ะใฝ่รู้มากคือความรู้สึกที่เรียกว่าเขาต้องมาหาอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่จะเป็นแนวคิดนะที่จะขับเคลื่อนต่อสำหรับในส่วนที่เกิดมาปี2ปีแล้วเนี่ยก็ดีใจมากเลยที่เกษตรกรมาแล้วบอกว่าได้รับประโยชน์จริงๆแล้วคุ้มค่ามากกับการที่มาเดินตากแดดมาก่อไฟควันขโมงร้อนคือแค่ได้ยินแค่ว่าคุ้มค่ามากเราก็ชื่นใจแล้วมาอยู่ออกมานะพี่ว่าต้องแพ้ก่อนตอนนี้นะคะสวนไผ่มีสุข4เนี่ยพี่อุมาขับรถออกมาค่ะสวนกันเดี๋ยวจอดสัมภาษณ์พี่อุมาก่อนจอดสวนไผ่มีสุข4นะคะพี่อุมาสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราทุกคนเนี่ยขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดสระแก้วนะคะที่เลือกมาศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่มีสุขสวนไผ่มีสุขของเราค่ะเป็นการรับแขกที่ประทับใจในรอบปีส่งท้ายปีกันเลยนะคะมาอีกนะคะหรือว่ากลุ่มอื่นน่าสนใจพวกเราพร้อมต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะ
บ๊ายบายค่ะตอนนี้นะคะพี่อุมาสวนไผ่มีสุขศรีก็เดินทางกลับนะคะเราก็เดินทางเข้าไปที่สวนกับโชเฟอร์น้องจอยเราใครที่อยากเปิดประสบการณ์นะคะนั่งสามล้อกับน้องจอยก็เชิญนะคะมาสวนไผ่มีสุขก็มาแบบหนิงกิ๊บมากเลยคือคนมันไม่รู้เลยว่าต้อยไม่เคยที่ทางร้องมากดีมากเลยสร้างความมั่นใจให้กับทุกๆคนรู้ว่าอย่างเงี้ยอาหารอร่อยอาหารอร่อยอาหารอร่อยเพราะว่าเจ๊ประโยคแป้งตอนนี้นี่คือเส้นทางที่มาสวนไผ่มีสุขต้องขอบคุณคณะดูงานจากเกษตรจังหวัดสระแก้วนะคะที่ทำให้ทุกคนได้เห็นภาพการเข้าสวนไผ่ในทุกมุมเลยคือปกติเนี่ยมาสวนไผ่นั่งรถมาก็จะไม่ได้ภาพแล้วก็ไม่เห็นบรรยากาศแต่สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วนะคะที่เลือกสวนไผ่มีสุขถึงแล้วค่ะจ้า